สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูการทําให้ t a l wind Class มันสั้นลงนะครับผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยเจอปัญหานี้นะนะครับก็คือเวลาทุกคนใช้ tailwind c s s เนี่ยคือมันจะมีเป็น utility c l ค s าใช่ไหมครับที่เราสามารถใช้ได้แล้วก็เวลาเราเขียนไปเรื่อยๆเนี่ยคือมันจะเยอะใช่ไหมเออมันจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับทีนี้หลายคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบว่า ทำไมไม่ไปเขียน CSS ปกติเออนะครับเพราะว่าคลาสเท i n d มันเยอะนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันมีวิธีแก้นะเออมันมีวิธีแก้นะครับก็เดี๋ยวจะพามาดูกันก็ง่ายนิดเดียวนะมันจะมีคําสั่งที่ชื่อว่า apply นะครับที่เราสามารถใช้ได้อ่ะก็อันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวมาพาทุกคนติดตั้งนะครับตัว project ก่อนนะครับเออเผื่อใครที่แบบยังไม่เคยใช้หรือว่าเป็นมือใหม่อะไรเงี้ยอ่ะแต่จริงๆถ้าใคร มีพื้นฐานแล้วก็ติดตั้งโปรเจกต์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวิธีการที่เราจะทำให้คลาสของเท w i n d มันสั้นลงเนี่ยมันทำยังไงอ่ะก็มา get started นะครับจริงๆก็ให้ทุกคนเนี่ยเปิด terminal ขึ้นมานะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมจะ cd ไปที่ Desktop นะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง npm create with at latest นะครับอ่ะ enter ไปแล้วก็ตั้งชื่อโปรเจกต์นะครับเป็น reactjs t i l w i n d ก็ได้ Enter ไปแล้วก็เลือกเป็น React นะครับผมจะใช้เป็น JavaScript แล้วกันนะครับแล้วก็ cd เข้าไปที่โฟลเดอร์ React JS Tailwind ใช้คำสั่ง npm i นะครับอ่ะตรงนี้ก็รอสักครู่หนึ่งนะครับทีนี้หลังจากติดตั้ง Project ์เสร็จเนี่ยให้ทุกคนเข้ามาที่เว็บไซต์ Tailwind CSS.com นะครับแล้วก็มา get started จากนั้นมาเลือกที่ Framework Guides นะครับแล้วก็เลือกที่ v i t นะครับอ่า ซึ่งเดี๋ยวเรามาติดตั้งตามนี้เลยนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะอ่าผมจะ CD อ่าจริงๆเดี๋ยวเปิดขึ้นมาใน VS Code นะครับโอเคจากนั้นก็จะเปิด Terminal ขึ้นมาใน VS Code นะครับผมอ่ะทีนี้เนี่ยเราก็มาทำตามนี้เลยนะครับมาที่ขั้นตอนที่2นะก็คือเราจะติดตั้งเท w i n d โดยการติดตั้งพวกนี้นะครับก็จะเป็น t ท i วิน n s c s s p o s โพส s แล้วก็ auto prefix e r นะครับอ่ะก็ copy มาเลย แล้วก็วางคําสั่งนี้ลงไป enter ไปนะครับอ่านี่นะดูนะฮะหลังจากติดตั้งเสร็จปุ๊บนะครับโอเคอ่าจริงๆมันตอนแรกมันจะมีไฟล์อ๋อเดี๋ยวก่อนมันจะต้องติดตั้งตัวนี้นะครับโอเคอ่านี่ครับพอเราติดตั้งตัว npx tailwind css init p เนี่ยมันก็จะมีการสร้างไฟล์ตัวนี้มานะครับเป็น post css c o n f i g js แล้วก็ tailwind c o n f i g js นะครับ โอเคจากนั้นส่วนต่อ,อไปก็คือเราจะไปที่ tailwind c o n f i g js นะครับ copy ตัวนี้มาเลยอ่ามาที่ไฟล์ตัวนี้นะครับก็วางแทนตัวนี้ลงไปปุ๊บนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือไปที่ตัว index css นะครับมันจะอยู่ที่โฟลเดอร์ src อ่าตัวนี้นะครับก็วางก็คือลบโค้ดทั้งหมดแล้วก็วางตัวนี้ลงไปนะครับทีนี้สุดท้ายก็คือใช้ npm run dev ในการ run project ของเรานะครับแอ แล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดมาที่ตัว localhost นะครับ port ต5 7 7นนะครับแล้วก็เราจะมาลองใช้เทวินก็คือ Copy ตัวนี้มา Copy อ่าชื่อ Class นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาที่ app. js x นะครับเดี๋ยวผมลบผมลบพวกนี้ทิ้งไปแล้วกันแล้วก็จริงๆเดี๋ยวผม Copy h1 ของเขามาเลยแล้วกันปึ๊บกดเซฟนะครับมาดู ทุกคนก็จะเห็นว่าเราใช้งานได้แล้วก็คือมันจะมีการใช้เป็น text 3xl นะครับแล้วก็ตัวหนาแล้วก็มี underline ตามนี้เลยนะครับโอเคทีนี้นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะไปสร้าง component ขึ้นมานะผมสร้างโฟลเดอร์ก่อนชื่อว่า components นะครับจริงๆวิดีโอนี้ทุกคนไม่ต้องเขียนโค้ดตามก็ได้อันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูนะนะครับแล้วก็สร้าง component ชื่อว่า profile card.js น,นะครับผมก็จะสร้าง component ขึ้นมา อ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมเอาโค้ดตรงนี้มานะครับวางลงไปปุ๊บอ่ะโอเคนะครับทีนี้ผมจะกลับมาที่ a p p JSX นะครับแล้วก็ import component มานะครับ profile card อ่าแล้วก็มาเรียกใช้ตรงนี้นะฮะอ่ะประมาณนี้โอเคนะครับเดี๋ยวมาดูที่หน้าเว็บก่อนอ่ะทุกคนก็จะเห็นว่าผม ได้ตัว profile คอร์ดมาแล้วนะครับแต่ว่ารูปภาพมันไม่มาเดี๋ยวก่อนนะรูปภาพเดี๋ยวผมไปหารูปภาพมาก่อนอ่าโปรไฟล์ img นะครับเอารูปภาพมาสักรูปหนึ่งนะอ่าเจอละเดี๋ยวเอาเป็นตัวนี้แล้วกันนี่เอามาใส่อ่านะครับได้แล้วแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือจะเป็นตัวนี้นะฮะอ่าใส่ลงไป โอเคอตรงนี้นะครับเราก็ได้เป็นโปรไฟล์คอร์สเรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้ทุกคนสังเกตนะฮะสังเกตรตรงนี้นะก็คือเนี่ยชื่อคลาสของเทลวินนะครับคือตรงเนี้ยมีคนถามผมมาหลายคนเหมือนกันว่ามันจะมีวิธีไหมที่ทำให้อะอย่างเช่นตรงเนี้ยเราคือย่อจากการที่ใช้เป็นคลาสเยอะๆแบบนี้นะครับย่อให้เหลือสักประมาณอะอย่างเช่นโปรไฟล์บอดี้หรืออะไรเงี้ยครับ แต่ทีนี้เราก็จะรวมคําสั่งพวกนี้ไว้เออนะครับอ่ะพูดอย่างนี้อาจจะงงนะจริงๆมันทําได้นะครับเพราะว่าถ้าทุกคนลองอ่ะสมมุติทุกคนเขียน C S s ปกติเนี่ยคือเวลาที่เราจะเขียนมันก็เราสร้างคลาสอ่าเราสร้างคลาสขึ้นมาใช่ไหมครับอย่างเช่น profile card แบบนี้ใช่ไหมแล้วเวลาเราจะเขียน C S เนี่ยเราก็เข้าถึงตัว class profile card ใช่ไหมครับแล้วก็เขียน C S s ข้างในนี้ใช่ไหม แต่ว่าเทลวินเนี่ยก็คือเขามีตัว utility class มาให้เราใช่ไหมใช่ไหมฮะเออแล้วทีเนี้ยถ้าเราจะทำแบบนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาเขียนโค้ดเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับก็คือการใช้เป็น add apply นั่นเองนะครับผมอ่วิธีการจริงๆก็ง่ายๆเลยนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะ,ะตัว div ตัวเนี้ยมันเป็น parent element ใช่ไหมครับซึ่งเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับก็คือเป็น profile card นะนะครับ เดี๋ยวผม Copy ไอ้ตัวนี้มาหรือว่าตัดโค้ดมานะครับแล้วก็ที่ app. css เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีการใช้นะครับก็คือเป็น Class ที่ชื่อว่า profile card แล้วผมก็จะมีการใช้ add apply แล้วก็วางตัวชื่อ utility class ของ Tailwind ลงไปนะครับผมแบบนี้นะฮะทีเนี้ยก็เราเอาตัว Class ตัวเนี้ยมาใช้เลยนะครับ ประมาณนี้นะครับผมทีเนี้ยทุกคนนะครับก็ลองกดเซฟนะแล้วกลับมาดูอ่าทุกคนก็จะเห็นว่าเห็นไหมก็คือรูปแบบของตัวคอร์สของเราเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับทีเนี้ยลองมาแก้ดูนะอ่าลองมาแก้อย่างเช่นตรงนี้เขามีอะไรฮะเดี๋ยวผมเปลี่ยนอะไรดีเปลี่ยน BG นะครับ BG เป็น Black อะลองเปลี่ยนดูเห็นไหมว่าเวลาเราจะแก้เนี่ยเราก็มาแก้ที่ตัวนี้เลยนะครับซึ่งเราก็สามารถรวมพวก utility class ต่างๆเนี่ยเอาไว้ใน Class ตัวนี้นะครับอ่าโดยการใช้เป็น add apply คำสั่งตัวนี้เห็นไหมนะครับซึ่งเราก็สามารถทำกับส่วนอื่นได้อีกนะยกตัวอย่างเช่นอ่าเรามีปุ่มอ่าปุ่มตรงนี้ทุกคนเห็นไหมนี่ follow กับ message นะครับซึ่งผมก็จะทำเหมือนกันผมก็จะอ่ามาใช้เป็น follow btn อนะ่าเป็นชื่อ Class แบบนี้อาอย่าลืม add apply นะครับเห็นไหม แล้วก็เอามาใช้นะครับก็คือ follow btn อ่ะอีกตัวหนึ่งก็คือ follow message นะครับเอ้ยไม่ใช่ดิเป็น message btn นะครับไม่ใช่ follow message อ่ะปึ๊บนี่นะครับแล้วก็เอาชื่อ class เนี่ยไปใช้นะ message btn อ่ากด save ไปมาดูเห็นไหมก็ ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับนี่เราจะเปลี่ยนตรงไหนก็คือตรงไหนที่เรารู้สึกว่ามันจะเป็นคลาสที่เราจะต้องได้ใช้ซ้ําแน่นอนเราก็เปลี่ยนนะครับมันมีตรงไหนอีกเดี๋ยวลองมาดูนะฮะนี่จริงๆผมอาจจะเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้นะนี่อย่างเช่นตรงนี้ก็คือผมอาจจะเปลี่ยนเป็น profile ช i t l e ก็ได้นะเพราะว่ามันจะเป็นจริงๆตรงนี้มันจะเป็นมันจะเป็นหนอมันจะเป็นตัว ตัวตัวนี้ใช่ไหมครับตัวด้านบนนะหรือจริงๆผมอาจจะใช้เป็นชื่อว่า profile card top ก็ได้เออนะครับอ่าแล้วก็มาสร้าง class แยกนะครับปึ๊บอ่าแล้วก็มีอะไรอีกอ่าในส่วนของตัวตัวนี้ไหมอันนี้มันมี padding สนะครับ จริงๆตรงนี้ก็ได้นะผมอาจจะสร้างเป็นอ่า profile card body นะครับซึ่ง body ก็คือจะเป็นจะเป็นตรงนี้ใช่ไหมหรือจริง,รงๆเดี๋ยวเอาเป็น profile card info ก็ได้นะเนี่ยเราก็สร้างแยกมานะครับปึ๊บอ่าแต่นี้มันมี padding แค่4นะเออนะครับเห็นไหมเนี่ยแล้วก็ ตัวนี้สุดท้ายใช่ไหมอันนี้จะเป็นผมจะใช้เป็นอ่า pro อ่าปรไ f i l e card อะไรดี bottom อ,อ,อืมเพราะว่ามันจะเป็นตรงนี้นะฮะผมอาจจะใช้เป็น body ก็ได้อะโอเคนะครับหรือผมมาคิดชื่อคลาสไม่ออกเหมือนกันอ่าเอาเป็น bottom ออแล้วกันนะครับต่อจาก info นะฮะ profile card bottom add apply นี่เห็นไหมนะครับนี่เลยนะฮะอ่ะก็เนี่ยคือทุกคนสามารถที่จะสร้างเป็นคลาสนะเป็นชื่อคลาสแบบนี้ได้เผื่อว่าคือทุกคนไปทำโปรเจกต์จริงๆอะ่ะผมว่าทุกคนจะต้องเจออยู่แล้วนะครับก็คือเวลาเราทำเนี่ยมันจะมีบางคอมโพเนนต์เออบางเอลเมนต์อะไรเงี้ยที่มันจะมีการใช้เป็นยูทิลิตี้คลาสเยอะมากๆเนี่ย บางคนใช้เยอะมากอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูนะเนี่ย <_ an> คือมันจะยาวมากอะไรเงี้ยเราก็แค่ใช้เป็น add apply ที่ยกตัวอย่างให้ทุกคนดูตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมเออก็คือสร้างคลาสเป็นชื่อคลาส custom ขึ้นมาเออตามที่เราต้องการเลยนะครับแล้วก็ใช้ add apply แล้วก็ใส่เป็นตัว utility utility class ของ tailwind css เข้ามาเพียงเท่านี้นะฮะเราก็สามารถแก้ปัญหา เรื่องของชื่อคลาสมันยาวได้นะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับทุกคนก็คือจริงๆเนี่ยเราก็สามารถใช้พวกคลาสพวกเนี้ยแบบซ้อนกันได้นะอะอย่างเช่นตรงเนี้ยทุกคนจะเห็นว่าผมแยกใช่ไหมฮะผมแยกมาเป็นทีละส่วนแต่ถ้าเรามาดูที่ตัวคอมโพเนนต์ของเราเนี่ยอะก็จะเห็นว่าตัว p r o f i l e c อร์เนี่ยนะครับมันเป็น Parent Element ใช่ไหมนะครับจริงๆเนี่ยเราก็สามารถย้ายพวกอะโปรไฟล์คอร์ท็อก็คือจะเป็นตัวนี้ใช่ไหมครับ อ่าเราก็ย้ายเข้ามานะครับข้างในนี้ได้่านี่ครับเป็นการ Nesting นะครับผมอ่าก็คือใช้ Selector, ซ้อน Selector นะจากนั้นถัดมานะครับก็คือเป็น Profile Card Info อ่าแล้วก็ Profile Card b o t t o m นะครับจากนั้นก็จะมีอีก2ตัวใช่ไหมเป็นปุ่มนะครับก็คืออันนี้เราก็ย้ายเข้ามาใน Profile Card Bottom ได้นะครับนี่เห็นไหมอ่านี่ครับก็จะสามารถที่จะ n e s t กันได้แบบนี้นะนะครับโอเคทีเนี้ยกลับมาดูที่หน้าเว็บเห็นไหมก็ยังแสดงผลเหมือนเดิมเลยนะครับนี่อ่าโอเคนะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับทุกคนที่เจอปัญหาเรื่องของ utility class มันเยอะเกินไปนะครับก็ใช้เป็น add apply ได้เลยนะครับผมโอเคครับหากชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c คร b e นะฮะ แล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน่ครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่อยากจะเป็นกําลังใจและอยากจะซัพพอร์ตนะครับให้จานโอมเนี่ยได้ผลิตคอนเทนต์เนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับทุกคนก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกช่องได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้กับจานโอมได้นะครับผมก็หวังว่าทุกคนนะครับจะได้ประโยชน์ดีๆจากคอนเทนต์ที่จานโอมสร้างให้ทุกคนได้เรียนรู้กันนะครับผมแล้วเจอกันครับ